คือหั่นแบบหั่นง่ายมากคือรู้เลยว่านุ่มนะครับให้ดูด้านในนะครับเห็นไหมสุกพอดีนะครับสูตรนี้ทำขายได้เลยนะครับรับรองว่าได้น้ำหนักแน่นอนนะครับนุ่มมากคือแบบคือแค่ใช้มีดหั่นเนี่ยคือแบบกดเบาๆเลยนะครับไปกันมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนลต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือทาง TikTok นะครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า 500,000 คนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆอีกนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในทำคลิปต่อไปนะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับมีคำถามต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ทาง Facebook นะครับแล้วอินบ็อกซ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับหรือทาง YouTube นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะตอบให้ทุกคำถามนะครับเพราะผมเป็นคนตอบคำถามทางอินบ็อกซ์แล้วก็คอมเมนต์เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากเตรียมส่วนผสมครับก็วันนี้ผมใช้คอหมูนะครับก็เป็นคอหมูแท้นะอันนี้ก็น้ำหนักประมาณ1กิโลครึ่งนะครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับนะนี่ก็พักเสด็จน้ำไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของตัวน้ำหมักกันนะครับเริ่มจากอันดับแรกนะครับผมจะใช้น้ำตาลมะพร้าวนะครับแนะนำให้ใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับก็จะได้ความอร่อยเนาะนี่ก็ผมใช้ช้อนนะครับแบบนี้เทลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นก็ตำด้วยเกลือนะครับครึ่งช้อนชาผงปรุงรสนะครับ1ช้อนชานะครับซอสแม็กกี้นะครับช้อนโต๊ะนะครับซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะครับ6ช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับ5ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำมันพืชนะครับนี่ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็อีก1เคล็ดลับนะครับช่วยทำให้ตัวคอหมูของเราอร่อยนะครับแล้วก็เข้าเนื้อได้ง่ายนะครับก็เบกกิ้งโซดานะครับซึ่งช้อนชานะครับจากนั้นก็ตามด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับประมาณ2ช้อนชานะครับตัวรากผักชีกระเทียมพริกไทยนี้วันนี้ผมโขลกหยาบๆนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของพริกไทยดำแล้วก็พริกไทยขาวนะครับจากนั้นก็ใส่น้ำร้อนลงไปนะครับประมาณ20ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นก็คนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับคนให้น้ำตาลละลายนะครับจากนั้นก็คนให้ทุกอย่างละลายนะครับแล้วก็ตัวน้ำเนี่ยให้มันอุ่นๆนะครับอย่าให้มันร้อนจัดนะครับก็เทใส่ลงไปในหมูนะครับก็น้ำตัวนี้นะครับพอเหลือก็เอาไปใช้หมักต่อได้นะครับกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับก็จะคลุกเคล้าให้ทั่วนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อุณหภูมิห้องนะครับอย่าเพิ่งเข้าตู้เย็นนะครับทิ้งไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงก่อนนะครับระหว่างนี้ก็ทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับก็มากลับด้านบนลงด้านล่างสัก1-2รอบนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้นะครับ1คืนนะแล้วก็เดี๋ยวลองกลับมาดูกันนะครับว่าตอนย่างออกมาแล้วเนี่ยสีสันรสชาติแล้วก็กลิ่นจะเป็นยังไงนะครับก็หลังจากที่เราหมักไว้นะครับข้ามคืนเรียบร้อยแล้วนะจะได้แบบนี้นะครับตัวเนื้อหมูมันจะดูชุ่มฉ่ำนะครับแล้วก็น้ำมันจะแห้งลงไปสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะมาย่างหรือว่าใส่หม้อเนี่ยก็คลุกๆตัวน้ำซอสสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าใครแบบว่าจะย่างแค่ชิ้นเดียวแบบผมก็ที่เหลือก็เก็บใส่ตู้เย็นหรือตู้ฟรีซไว้ได้นะครับนะแล้วก็มาย่างกันนะครับวันนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นตัวหม้อนะครับแบบนี้ก็ใครสะดวกจะใช้เป็นเตาถ่านนะครับหรือเตาย่างก็ได้นะครับแต่พอดีวันนี้ผมอยู่ที่บ้านนะครับในหมู่บ้านเนี้ยมันไม่สะดวกในการแบบย่างด้วยเตาถ่านนะครับเพราะว่ามันจะมีควันแล้วก็รบกวนบ้านอื่นนะครับก็จะย่างด้วยการใช้หม้ออบแบบนี้ครับก็อร่อยแล้วก็น่ากินเหมือนกันอันนี้หม้อนะครับผมทำการวอร์มไว้เรียบร้อยนะครับน้ำนะครับใส่ลงไปนิดหน่อย
ถ้าใช้หม้ออบนี้ครับก็ใช้ไฟประมาณ200ถึง220องศานะครับอบประมาณ25ถึง30นาทีนะครับก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับหม้อด้วยนะครับบางทีความร้อนหม้อไม่เหมือนกันเนาะก็คอยมาดูแล้วกันนะครับให้มันสุกแล้วก็สีเหลืองสวยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับอันนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่สำหรับคอหมูย่างนะครับออกมาจากเตาร้อนๆนะครับน่ากินมากนะไม่ไหม้ง่ายครับอันนี้ใช้เวลาประมาณ40นาทีนะครับก็จะสุกเหลืองสวยแบบนี้นะครับอันนี้ก็อย่าเพิ่งหั่นนะครับพักทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีก่อนนะครับแล้วก็ค่อยหั่นเนาะอันนี้เราก็พักคอหมูไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับหมูแบบคือชุ่มฉ่ำมากนะครับหั่นให้ดูเลยข้างในคือสุกดีนะครับนะคือหั่นแบบหั่นง่ายมากคือรู้เลยว่านุ่มนะครับให้ดูด้านในนะครับเห็นไหมสุกพอดีนะครับนะจิ้มเด้งๆมากๆนะครับน่ากินมากนะเดี๋ยวเรามาลองหั่นดูนะครับผมจะหั่นแล้วก็ชิมตรงนี้เลยนะครับชิมให้เห็นเลยนะว่าแบบมันจะนุ่มขนาดไหนนะครับคือแบบเอามีดกดไปเบาๆคือแบบขาดแล้วนะครับนี่ก็เดี๋ยวหั่นขึ้นเพราะว่าชิ้นค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับสูตรนี้ทำขายได้เลยนะครับรับรองว่าได้น้ำหนักแน่นอนนะครับนุ่มมากคือแบบคือแค่ใช้มีดหั่นเนี่ยคือแบบกดเบาๆเลยนะครับนุ่มมากหั่นหนาได้เลยนะครับอันนี้รับประกันได้ว่านุ่มนะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันดูนะครับเดี๋ยวชิมตรงนี้เลยเนี่ยไม่ต้องจัดจงจัดจานนะครับคือน่ากินมากผมไม่ทำน้ำจิ้มนะครับใครอยากรู้สูตรน้ำจิ้มแจ่วก็เคยทำแล้วก็ลองไปดูกันนะครับชิมนะดมกินนะหอมมากเพราะจะมีความนุ่มนะครับบอกว่ารสชาติเนี่ยเข้าเนื้อมากๆเลยนะครับกลิ่นหอมนะครับเข้าไปถึงข้างในเลยตัวรสชาตินะครับมันจะมีความแบบออกเค็มๆนะครับหวานๆแบบพอดีนะครับมีกลิ่นหอมรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับเข้าไปถึงเนื้อข้างในนะครับต้องบอกว่ารสชาติเนี่ยแทรกซึมเข้าไปถึงข้างในได้ดีมากๆนะครับคือแบบอร่อยมากนะครับลองไปทำดูนะสูตรนี้แล้วก็ความนุ่มเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับนุ่มมากนะครับนะใครทำขายเนี่ยต้องบอกว่าได้น้ำหนักแล้วก็ได้กำไรแน่นอนนะครับจะไปขายคู่กับตัวส้มตำนะครับหรือว่าขายกับข้าวเหนียวน้ำจิ้มแจ่วอะไรเงี้ยคือแบบได้เลยนะครับนะยังไงก็ลองไปทำดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ